โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนัลาทิปนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับเกี่ยวกับที่ไปที่มาของกองทุนมาร์กนัลอาทิพฟันนะครับอ่เผื่อว่าใครยังไม่รู้จักว่าเอ้ไอ้มาร์กนัลอาทิปฟันมันคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เพื่อนๆก็จะได้รู้จักกันด้วยนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็อ่าเดี๋ยวในวันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับกติกาการสอบกองทุน ให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะเข้ามาสอบในกองทุนมาร์กนาทิปฟันนี้เหมือนกันนะครับก็จะได้รู้กติกากันนะครับว่าเออมันมีกติกาในการสอบอะไรยังไงบ้างนะครับประมาณนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเราทำความรู้จักกับมาร์กนาทิปฟันแล้วก็มาทำความรู้จักกับที่ไปที่มาของกองทุนนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับก็สำหรับกองทุนมาร์กนาทิปฟันนี้นะครับทุกคนก็คือกองทุนอะไรนะครับมันก็คือกองทุนที่ จัดทำขึ้นนะครับสำหรับเทรดเดอร์ที่มีความสามารถในการเทรด Binary Option แต่ว่าไม่มีทุนในการเทรดนะครับซึ่งกองทุนมาร์ค t ัติฟันน่รเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ทุกคนนะครับสามารถที่จะเข้ามาสอบเพื่อที่จะเข้ามาเป็นเทรดเดอร์ในกองทุนมาร์ค t ัติภันนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าทำกำไรให้กับกองทุนได้ก็จะได้รับส่วนแบง่ง จากกองทุนด้วยนั่นเองนะครับอ่าก็พูดง่า,งงายๆนะครับก็คือเป็นกองทุนสำหรับเพื่อนๆที่เทรดไบเลรี่นั่นเองนะครับอ่ใครเทรดไบเลอรี่อยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเออตัวเองมีความสามารถนะแต่ว่าเอ้ยไม่ได้มีทุนที่มากพอนะครับสามารถที่จะเข้ามาสอบในกองทุนนี้กันได้นะครับทุกคนซึ่งถ้าสอบผ่านเนี่ยอ่เพื่อนๆก็อาจจะได้พอร์ตเอาไปเทรดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพอร์ตจากกองทุนเนาะถ้าเพื่อนๆทากําไรได้อ่ก็แบ่งกําไรกับกองทุนนั่นเองนะครับ มีนั่นเองนะถ้าพูดแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับทุกคนอ่ะซึ่งสำหรับกองทุนมากมาตาที่ฟันนี้นะครับก็มันเกิดขึ้นได้ยังไงเอออันนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้ที่ไปที่มาของมันแน่นอนนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆได้ติดตามดูไลฟ์ของผมเมื่อนาะนมาแล้วนะครับทุกคนผมเคยพูดเอาไว้นะครับว่าถ้ามีโอกาสผมจะทํากองทุน ถามว่าทําไมผมถึงอยากทํากองทุนใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปเทรด f o r e x มานะครับแล้วก็ผมเห็น f o r e x อะ่ะมันมีโมเดลการสอบกองทุนด้วยนะครับทุกคน่าซึ่งการสอบกองทุนเนี่ยมัน ه, ผมรู้สึกว่ามันจริงเออเพราะว่ามันทําให้เกิดเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จอ,ออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับและที่สําคัญนะครับทุกคนกองทุนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ได้ส่วนแบ่งจาก การที่เทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเหล่านั้นเนี่ยเขาเทรดแล้วเขาก็ทํากําไรได้ด้วยนั่นเองนะครับเออคือเหมือนวินวินทั้งคู่อ่ะกองทุนให้โอกาสกับเทรดเดอร์เทรดเดอร์ก็ได้โอกาสเอ,อ่อไปเทรดในพอร์ตที่ใหญ่ขึ้นนะครับพอเทรดเดอร์มีโอกาสได้เทรดในพอร์ตที่ใหญ่ขึ้นแล้วเขามีความสามารถเขาก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับคราวน,นี้พอเขาเอ,อ่อสำเร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกองทุนก็จะได้ส่วนแบ่งกําไรที่ได้จากเทรดเดอร์ที่เทรดเดอร์เนี่ย เอาบริหารกองทุนจนมันเติบโตด้วยนั่นเองนะครับเออคือเฮ้ยผมเห็นโมเดลแล้วเอ,อ้ยมันเจ๋งว่ะมันวิน,ว,นวินกันทั้งสองฝ่ายนะครับกองทุนก็เอ,อ่อได้คนบริหารจัดการกองทุนเทรดเดอร์ก็ได้โอกาสที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยใช้คําว่าเติบโตในโลกของการเทรดได้ได้เร็วขึ้นนะครับเออก็เอ,อ้ยผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเออว่ะมันเป็นโมเดลที่ที่ดีนะมันทําให้มันวินวินในทุกๆฝ่ายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญ มันได้ผลประโยชน์ทุกฝ่ายไม่มีใครเสียเปรียบไปมากกว่าใครเลยนะครับแทบจะเรียกได้ว่ามีแต่ได้กับได้นในทุกฝ่ายเลยนะครับอ่ะก็พอผมเห็นโมเดลนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเป็นโมเดลที่เจ๋งมากนะครับแต่ตอนนั้นระผมยังไม่มีทุนนะฮะตอนนั้นอะผมยังไม่มีทุนผมก็เลยว่าเออมันเป็นหนึ่งในไอเดียแล้วกันที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมมีโอกาสผมจะทํา นะครับทุกคนแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมานะครับทุกคนก็ยิงยาวมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับหลายเดือนเลยนะทุกคนก็เออผมก็เก็บไอเดียนี้ไว้นะครับแล้วผมก็ไม่คิดที่จะได้ทํามันสัทีเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีทุนเยอะขนาดที่ไปเปิดกองทุนได้นะผมก็เป็นเทรดเดอร์ตัวเล็กๆนะครคราวนี้ก็มีสตาร์ทอัพ ประกันการเทรดเจ้าหนึ่งติดต่อมานะครับอ่ะหลายๆคนงงนะฮะสตาร์ทอัพประกันการเทรดมันคืออะไรมันจะเป็นการประกันการเทรดสำหรับคนที่เทรดสายมาติงเกยลนะครับทุกคนเช่นแบบว่าเราแพ้เจ็ดไม้ติดอะไรเงี้ยเขาก็จะประกันอ่คุ้มครองด้วยจํานวนเงินสูงสุดที่เท่านี้นะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราขาดทุนไม่เกินเท่านี้อ่ะเขาก็คุ้มครองได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เอ่อฟิลประมาณเหมือนประกันอุบัติเหตุอ่ะอ่าฟิลคล้ายๆประมาณนั้นนะครับทุกคนอ่ะก็ มันเป็นเหมือน p r i v a t e startup นะครับเขาก็ติดต่อมาเนาะก็ผมก็เลยออโอเคก็ตอนนั้นก็ลองเปิดใจดูนะครับว่าเออมันน่าจะดีใช้คําว่ามันน่าจะดีแล้วกันนะครับเออก็ลองเปิดใจดูนะครับก็ลองฟังแผนประกันของเขาดูนะครับจนอ่อไปเจอกับข้อหนึ่งเออไปไปติดใจอยู่กับข้อหนึ่งเขาบอกว่าเราอ่ะสามารถที่จะเอาแผนการเทดของเราอ่ะนะครับเอ่อเอาไปยื่น พื่อที่จะสอบถามเขาได้นะครับว่าเออเนี่ยด้วยแผนการเทตดของเราที่มันเป็นแผนแบบเนี้ยสามารถที่จะทําประกันกับเขาได้ไหมเออทุกคนหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเรามีแผนการเทตดอยู่แล้วอ่ะเออถ้าเรามีแผนการเทตดอยู่แล้วเราสามารถถามเขาได้ว่าเออเนี่ยถ้าแผนนี้มันเกิดว่ามันไปไม่รอดขึ้นมาคุณสามารถที่จะดูแลเราได้ไหมสามารถที่จะคุ้มครองเงินทุนเราได้ไหมแล้วถ้าคุ้มครองได้จะคุ้มครองได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเออเฮ้ยเราสามารถที่จะคุยกับเขาแบบนี้ได้นะครับผมก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ย งั้นถ้าสมมติผมเอาไอเดียเรื่องการทำกองทุนนไปคุยกับเขามันจะได้หรือเปล่าอ่ะเออมันจะได้หรือเปล่านะครับก็เลยลองลองเล่นเล่นดูนะครับกอ็อ๋ออันนี้ผมลืมบอกไปหนึ่งในทีมของสตาร์ทอัพเจ้าเนี่ยนะครับหน,หนึ่งในคนที่อยู่ในทีมของสตาร์ทอัพเจ้าเนี่ยเคยเป็นคนที่ทำงานร่วมกันกับผมอยู่นะครับอุ้ยขอโทษขาโดนใหม่นะครับทุกคนก็ เป็นแบบว่าเป็นเพื่อนร่วมงานอะที่เคยทํางานร่วมกันนะครับเป็นแอเฟรลเลตมาร์เก็ตเตอร์มาด้วยกันอะไรเงี้ยอยู่ในทีมเดียวกันมาก่อนผมก็เลยเอ้ผมรู้จักไอคนนั้นอะไรเงี้ยผมก็เลยลองแกล้งถามมันดูนะครับว่าอารมณ์ฟิลแบบใช้เส้นอะนะฟ <laughs> ิลแบบใช้เส้นนะฮะก็ถามดูว่าเฮ้ยถ้าสมมติผมอยากทําประกันอะเออไม่ใช่ผมอยากจะทํากองทุนโดยที่ให้ประกันอะมาประกันความเสี่ยงในกองทุนของผมเนี่ยเออมันจะได้ไหมมันจะพอมีความเป็นไปได้ไหมนะครับเออเขาก็บอกว่า งั้นก็ให้ผมลองไปทําแผนทําโมเดลเกี่ยวกับไอการทํากองทุนอะไรเงี้ยมาให้เขาหน่อยเออเดี๋ยวเขาจะลองเอาไปคุยกับในทีมดูนะครับเออผมก็เลยอ่าโอเคจัดไว <laughs> เออจัดไวเออผมก็เลยทําโมเดลเออของกองทุนขึ้นมานะครับโดยที่ผมก็ไปดูหลายกองทุน f o r e x เลยนะครับว่าเออหลายๆกองทุน f o r e x เนี่ย เขามีกฎในการสอบมีกติกาในการสอบยังไงบ้างนะครับอ่ะผมก็ไปดูไปดูแล้วก็ลองเอามาคิดเป็นของตัวเองดูนะครับว่าเออถ้าผมจะทํากองทุนขึ้นมาสักกองทุนหนึ่งมันน่าจะต้องมีกติกาอะไรบ้างนะครับผมก็ลองคิดขึ้นมานะครับก็ผมก็ทําขึ้นมาเสร็จแล้วผมก็ก็ทําเป็นเหมือนรายงานอ่ะนะแล้วก็ส่งไปให้เขานะครับแล้วก็ให้เขาลองเอาไปคุยกันในทีมดูสรุปกติกาที่ผมทําตอนแรก <laughs> ไม่ผ่านนะลูก เออคือเขาไม่ก็ตกันนะครับว่าแบบเอ่อทำไมผมต้องเอากาติกาของการเทรดฟอเร็กเอามาทำในกองทุนของเอ่อกองทุนไบนารีมันได้หรอคือการเทรดฟอเร็กกับไบนารีมันไม่เหมือนกันนะอ่ะอ,อะไรประมาณนี้นะครับก็เขาก็เขาก็แบบว่าเออเงื่อนไขของผมอะ่ะไม่ผ่านนะกติกาเลยของผมที่ผมทำขึ้นไม่ผ่านบวกกับเอ่อรูปแบบการคุ้มครองที่ผมใช้เขาคุ้มครองว่าเเวลาเทรดเดอร์สอบผ่านแล้ว เขาเอาพอร์ตไปเทรดแล้วเขาขาดทุนประกันสามารถที่จะจ่ายได้ไหมสามารถที่จะมาคุ้มครองได้ไหมแต่ว่าเ,เงื่อนไขาการสอบมันเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นแปลว่าเทรดเดอร์ที่เข้ามาที่เขาสอบผ่านเข้ามาได้เขาก็ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละอย่างที่บอกไปคือเขาก็ไม่ได้ให้ผ่านนะครับทุกคนคราวนี้พอกติกาของผมไม่ผ่านผมก็เลยลองยิงคําถามไปตรงๆเลยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าผมอยากจะทําเนี่ย เอกกองทุนขึ้นมาเนี่ยถ้ากติกาของผมไม่ผ่านแล้วถ้าสมมุติให้ทางประกันอะ่ะเขียนกติกาขึ้นมาเองเพื่อที่จะเอามาใช้ในกองทุนของผมได้ไหมนะครับเออผมถามก็ตรงๆอย่างนี้เลยโดยที่เงื่อนไขก็คือถ้าสมมุติเทรดเดอร์สอบผ่านเทรดเดอร์สามารถที่จะเอาเงินทุนที่ได้ไปเทรดในสไตล์แบบไหนก็ได้แล้วเทรดเดอร์ขาดทุน ได้หนึ่ง้เปอร์เซ็นเลยนะครับก็คือสมมติเขาสอบผ่านใช่ไหมแล้วได้พอร์ตห้าร้อยหรือว่าได้พอร์ตหนึ่งพันไปก็คือเทรดแล้วขาดทุนหมดเลย500หรือขาดทุนหมดเลย1,000พก็เรื่องของเขาคิดว่าเออคือแต่เพียงแค่ว่าให้เขาเทรดในสไตล์แบบไหนก็ได้เออเนี่ยผมให้เงื่อนไขเข้าไปแบบนี้นะครับคือคุณคิดกฎกติกาได้แต่ว่าหลังจากสอบผ่านแล้วเทรดเดอร์ที่ได้พอร์ตกองทุนไปอา่าเขาต้องเป็นคนที่ เขาต้องเทรดในสไตล์แบบไหนก็ได้ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมาบังคับเขาต่อหลังจากนั้นเอออ่ะผมก็ผมก็ยิงยิงเงื่อนไขไปแบบนี้นะครับเขาก็แบบว่าเออไปนั่งคิดกันมาเขาก็ไปนั่งคิดกันมาสักพักหนึ่งนะครับจนเอ่อผ่านไปประมาณน่าจะหนถึงสวันนะครับทุกคนเขาก็ให้คําตอบผมมาว่าอ่ะถ้าผมอยากจะทํากองทุน ได้แต่ว่าเงื่อนไขาการสอบกติการในการสอบต้องเป็นแบบนี้อ่ะนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกติการในการสอบนะครับก็จะมีทั้งหมด7ข้อตามนี้นั่นเองนะครับทุกคนเห็นไหมฮะซึ่งทั้ง7ข้อนี้นะครับทุกคนอันนี้เป็น7ข้อที่มาจากทางประกันนะครับแล้วก็มีผมผมก็ เป็นคนช่วยเขาคิดในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะหาตรงกลางระหว่างประกันแล้วก็กองทุนแล้วก็กองทุนกับเทเดอร์นะครับไปช่วยเขาคิดอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็สุดท้ายก็เนี่ยได้ตรงกลางระหว่างกันในทุกๆฝ่ายออกมา7ข้อตามนี้นะครับทุกคนอ่ะก็โอเคนี่นะครับอันนี้ก็คือที่ไปที่มาของตัวอกองทุนนะครับว่ากองทุนมาร์คแล้วาทเนียมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับทุกคนก็เกิดขึ้นมา จากตรงนี้นั่นเองนะครับจากการที่มีสตาร์ทอัพประกันเจ้าหนึ่งเนี่ยติดต่อเข้ามาแล้วก็เอ่อคุยกันไปคุยกันมากลายเป็นว่าเออเขาก็สามารถที่จะมาประกันเงินทุนให้ผมได้นะถ้าผมอยากจะทํากองทุนอยากจะทําโมเดลกองทุนสักโมเดลหนึ่งขึ้นมาหรือสักโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมานะครับแต่ว่าบอกก่อนนะครับทุกคนสําหรับเอ่อเรื่องของการทํากองทุนอันนี้เนี่ยยังคงเป็นเหมือนช่วงทดสอบอยู่นะครับทดสอบแนวคิดทดสอบไอเดียอยู่ว่า มันเวิร์กไหมนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้ามันไม่เวิร์กมันก็จะมีแค่รุ่นเดียวนะครับที่เปิดให้สอบกองทุนได้หรืออาจจะมีแค่ไม่กี่รุ่นถ้ามันไม่เวิร์กนะครับแต่ถ้ามันเวิร์กก็เราก็จะเปิดกันต่อไปยาวๆนะครับเออก็เพราะฉะนั้นรุ่นแรกนี่ก็ก็เรียกว่ายัางคงเป็นรุ่นทดสอบอยู่นั่นเองนะครับอืมประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกติกาในการสอบกันหน่อยดีกว่านะครับทุกคนอ้อเดี๋ยวให้ดูแพ็กเกจในการสอบกันก่อนด้วยน,นะครับ สำหรับในกองทุนมาร์กนันทิฟันตอนนี้นะครับตอนนี้มีเปิดสอบอยู่ด้วยกันทั้งหมด2โปรแกรมนะครับทุกคนโปรแกรมแรกก็คือตัว Silver Port นะครับก็คือเป็นพอร์ต500เหรียญนะครับค่าสมัครสอบอยู่ที่10ดอลลาร์หรือพูด,ดง่ายๆนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆสมัครเข้ามาสอบใน l v e r p o r t เนี่ยเพื่อนๆจ่ายค่าสมัคร10ดอลลาร์แต่ถ้าเพื่อนๆสอบผ่านเพื่อนๆจะได้พอร์ต500ดอลลาร์ไปเทรดนั่นเองนะครับซึ่ง สำหรับในพอร์ต500ดอลลาร์นี้เพื่อนๆสามารถเทรดสไตล์ไหนก็ได้เทรดเทคนิคกลยุทธ์แบบไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยและที่สําคัญเพื่อนๆสามารถขาดทุนได้เต็มที่100%เลยนะครับก็คือถ้าขาดทุนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรกับกองทุนสักอย่างก็คือถ้าขาดทุนแล้วก็คืออ่ะก็แล้วกันไปแค่นั้นนะครับตามนั้นนั่นเองนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นแบบ SilverPort นะครับแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งก็จะเป็นแบบโปรแกรม g o p พอรนะครับอันนี้ค่าสมัครอยู่ที่20เหรียญน,นะครับและถ้าสอบผ่านก็จะได้พอร์ต1000เหรียญไปเทรดนั่นเองนะครับซึ่งสหรับโก p พอร์ตนี้ก็เหมือนกันกับ SilverPort เลยนะครับก็คือเทรดด้วยสไตล์ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าจะขาดทุนหมดเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีใครว่าอะไรนะครับทุกคนอ่ะก็นี่นะครับอันนี้คือ2โปรแกรมที่ตอนนี้กองทุนเปิดให้ เข้ามาสอบกันนะครับทุกคนซึ่งสลับอันนี้เนี่ยอันนี้ยังเป็นรุ่นที่1อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าจะยังจํากัดการสมัครเข้ามาสอบกันอยู่นะครับก็จะจํากัด1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะครับก็คือถ้าคุณเลือกสมัครสอบคุณเลือกสมัครได้แค่โปรแกรมเดียวนะครับก็คือแบบพอร์ต5 0 0เหรียญหรือแบบพอร์ต1 0 0 0เหรียญแล้วแต่นะครับทุกคนแบบซีเวอร์หรือแบบกูก็ได้แล้วแต่นะครับได้แค่1สิทธิ์เท่านั้นนะครับแล้วก็จํากัดที่100คน หมายความว่าหนึ่งร้อยคนต่อหนึ่งสิทธิ์ก็ทางกองทุนก็เหมือนได้เคสเอามาศึกษาหนึ่งเคสเพื่อที่จะได้ปรับกติกาตรงนี้ให้มันเอื้อประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายจริงๆนั่นเองนะครับสำหรับกติกาในการสอบนะครับก็นี่นะครับ1เลยนะเทรดเดอร์ทุกคนนะครับจะได้รับพอร์ตเดโมที่มีเงินทุนอยู่10,000่เพื่อใช้ในการสอบนะครับก็คือพอร์ตในโอลิมเพจนี่นั่นเองนะครับเห็นไหมพอร์ตเดโมมันมีเงินทุนให้เราเอาไว้ใช้ อยู่ที่1 0,000นั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือกติกาข้อที่1นะครับกติกาข้อที่2นะครับเทรดเดอร์ทุกคนเลยนะครับจะต้องทํากําไรให้ถึง5,000หรือก็คือ50%์ของพอร์ตภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับก็คือมีพอร์ต1 0 0 0 0ต้องทํากําไรได้5 0 0 0ันนั่นเองนะครับอ่ตาตามนี้เนาะแล้วก็อ่าเทรดเดอร์ทุกคนนะครับจะมีระยะเวลาในการสอบ1ปีเต็มอ่หรือก็คือพูดง่ายๆนะครับ หลังจากสมัครสอบไปแล้วได้พอร์ต1 0,000มา่าเทรดเดอร์มีระยะเวลา1ปีนะครับ1ปีหรือว่า12เดือนเนี่ยเต็มเต็มเลยนะครับเพื่อที่จะปั้นพอร์ตให้มันทํากําไรให้ได้ถึง5,000หรือว่า50%ของพอร์ตเนี่ยให้ได้นะครับก็คือมีระยะเวลา1ปีเลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ถ้าขาดทุนละ่ะขาดทุนได้เท่าไหร่สามารถขาดทุนได้ถึงเต็มที่เลย1 0,000นะครับทุกคนสามารถขาดทุนได้เต็มที่ถึง1 0,000เลยนะครับแต่เพียงแค่กําไรอะ่ะ ต้องทําให้ได้ถึง5,000ในตลอดระยะเวลา1ปีนั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อต่อมานะครับข้อที่4ก็คือ,อในแต่ละวันเนี่ยเทรดเดอร์จะต้องเทรดด้วยขนาดไม้ที่ไม่ใหญ่เกินกว่าที่กําหนดหม,มมนหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าในแต่ละไม้ที่เทรดเดอร์เรทรดเนี่ยมันจะมีการกําหนดอยู่นะครับว่าแต่ละไม้เนี่ยสามารถเทรดด้วยจํานวนเงินที่มากที่สุดได้เท่าไหร่ นะครับซึ่งวิธีการคิดก็จะอยู่ตรงข้างล่างนู่นเลยนะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับอ่ะวิธีคิดขนาดไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถใช้เทดได้ในแต่ละวันคิดยังไงนะครับก็คือมันคิดจาก7%อร์ซของขนาดพอร์ตที่เคยเติบโตไปได้สูงที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนแรกเรามีพอร์ตอยู่10,000มื่นนะครับก็หลังจากนั้นเราปั้นจนพอร์ตเราขึ้นไปถึง12ื่นสองได้นะครับทุกคนอ่ะ ก็7%ของ12ื่นก็คือ840หมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยแต่ละไม้ที่เราเทรดเราสามารถเทรดได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่840นั่นเองนะครับแต่คราวนี้ถ้าสมมุติเราเทรดไปเทรดมาจนสุดท้ายเนี่ยพอร์ตเราจาก12ื่นลดลงมาเหลือ1,000 0เท่าเดิมนะครับขนาดไม้ที่ใหญ่ที่สุดของเราจะยังคงเป็น840นะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่า ขนาดพอร์ตที่เคยเติบโตไปได้สูงสุดเนี่ยมันเคยโตไปถึงหมื่นสองไงนะครับเออเพราะนั้นต่อให้พอร์ตเราลดมาเหลือหนึ่งหมื่นแต่ว่าพอร์ตเราก็เคยโตไปถึงหมื่นสองแล้วอ่ะเพราะนั้นก็ขนาดไม้มันก็เลยอยู่ที่ขนาดไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่เราเทดได้มันก็เลยอยู่ที่แปดร้อยสี่สิบนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เนาะอันนี้คือที่ไปที่มานะครับของตัวขนาดไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่เราสามารถใช้เทดได้ในแต่ละวันคิดยังไงก็คือคิดแบบนี้นั่นเองครับคิดจากเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของ ขนาดพอร์ตที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเติบโตไปถึงนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะคิดเลขเองนะครับรู้สึกว่าโอ้คิดเลขเองแล้วมันน่าจะปวดหัวนะก็สำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีไฟล์เป็นไฟล์ตารางบันทึกการสอบนะครับที่เราจะเอาไว้ใช้จดบันทึกการสอบของตัวเราเองเนี่ยให้นะครับซึ่งในตารางอันนั้นมันจะมีแจ้งอยู่นะครับมันจะไม่ถึงว่ามีแจ้งมันจะมี คำนวณให้อยู่นะครับว่าตอนนี้ขนาดไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่เราสามารถใช้เทดได้เนี่ยมันคืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันจะมีคำนวณอัตโนมัติในนั้นให้อยู่นะครับแค่เราจดบันทึกการเทดของเราลงในตารางตัวนี้ก็พอแค่นั้นเองนะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับกติกาข้อที่5ก็คือเอ่อในแต่ละวันเทดเดอร์จะต้องไม่ขาดทุนเกินกว่าที่กําหนดนะครับซึ่งตอนนี้เอ่อที่กําหนดก็คือกําหนดเอาไว้ว่าเทดเดอร์จะต้องขาดทุน ต่อวันได้ไม่เกินวันละ1,000นะครับในช่วงสอบนะในช่วงสอบเนี่ยขาดทุนได้ไม่เกิน1,000นั่นเองนะครับอ่ะก็เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือสําหรับกติกาข้อที่5ก็คืออย่าเทรดจนขาดทุนมากกว่า1,000ในแต่ละวันนั่นเองนะครับก็คือถ้าวันนี้ขาดทุนแค่900ก็แปลว่าเรายังไม่สอบตกแต่ถ้าถึง1,000พพอดีเป๊ะเมื่อไหร่คือตกเลยนะครับเออประมาณนั้นเนาะ ต่อมากติกาข้อที่6กนะครับก็คือเข้าเทรดได้ครั้งละ1ไม้เท่านั้นนะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าแต่ละครั้งที่เราเข้าเทรดเนี่ยสมมุติเรากดเข้าเทรดใช่ไหมสมมติเรากดเข้าเทรดก็แต่ละครั้งเราเข้าเทรดได้แค่ทีละไม้แบบนี้เท่านั้นนะครับทุกคนนี้นะกดได้แค่ทีละไม้แบบนี้เท่านั้นถ้าไม้นี้ที่เรากดไปเนี่ยยังไม่จบนะครับมันยังไม่มันยังไม่จบออเดอร์ก็คือยังไม่หมดเวลาเราจะกดซ้ํามไม่ได้นะครับเออกดทีๆอย่างเนี้ย กดทีทีแบบนี้ให้มันมีหลายๆออเดอร์เนี้ยไม่ได้นะครับทุกคนเออถามว่าทําไมใช่ไหมเหตุผลเพราะว่าตรงนี้เนี่ยป้องกันคนที่ใช้คําว่าเป็นเหมือนนักพนันแล้วกันนะครับเออเป็นเหมือนนักพนันที่เน้นเข้ามาเสี่ยงดวงให้ตัวเองสอบห่หนเฉยเฉยอะไรเงี้ยเก็ตเก็ตฟิลใช่ไหมก็คือเข้ามาถึงพ๊กกด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 เสี่ยงดวงเฉยๆอะไรเงี้ยอ่ะก็คือป้องกันตรงนี้นั่นเองนะครับ เพราะว่าแน่นอนขึ้นชื่อว่ากองทุนนะครับเราต้องการบริหารให้มันเติบโตนะครับเราไม่ได้ทํากองทุนขึ้นมาเพื่อที่จะเออต้องการคนที่เป็นผีพนันแล้วเข้ามาอยู่ในกองทุนนึกภาพออกใช่ไหมเออก็อันนี้เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมเข้าเทรดได้แค่ครั้งละหนึ่งไม้นั่นเองนะครับต่อมานะครับากากติกาข้อที่7อันนี้คือง่ายๆนะครับห้ามกดเติมพอร์ตนะฮะสมมุติว่าเทรดไปเทรดมาแล้วพอร์ตเอ้ย ขาดทุนว่าอะไรเงี้ยขอกดเติมพอร์ตเท่าไหร่เงี้ยไม่ได้นะครับอ่ะก็อันนี้ก็ตรงตัวนะครับทุกคนก็คือมันคือพอร์ตสอบนะครับทุกคนไม่ใช่พอร์ตเดโมที่เอาไว้ใช้ฝึกเทรดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกดเติมพอร์ตไม่ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนี่เลยนะครับก็จะเป็นภาพรวมเกี่ยวกับกติกาทั้งหมดนะครับคลิปนี้โอ้โหยาวหน่อยนะครับทุกคนก็ต่างนี้เลยนะโอเคครับก็หวังว่ากองทุนมาร์กนลัทิิฟันนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ในการเทรดของเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่า,ามันจะช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ